ตรทิศทั้งห้าไม่ยอมเชื่อพวกเราเลยไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกท่านพี่ข้าว่าพวกเขายังไม่ไว้ใจเรามากกว่าเจ้าหาสมุนไพรมารักษาชีวิตแม่นาคนนั้นน่ะแค่นี้ยังไม่เชื่อใจอีกเหรอเราอาจจะต้องพยายามมากขึ้นอีกท่านพี่เพราะหากการใช้กำลังเข้าจับกุมอุตรทิศทั้งห้าแล้วข้าเกรงว่าจะมีการเสียเลือดเสียเนื้อข้ารู้ข้าถึงต้องพยายามระงับโทสะเพราะถ้าข้าเกิดพลาดพังทำอะไรอุตรทิศทั้งห้าคนใดคนหนึ่งไปเรื่องที่จะช่วยชีวิตคุณวรมันก็จะล้มเหลวทันทีท่านสังกัดอุตรทิศทั้งห้าได้ออกเดินทางไปแล้วว่าไงนะพวกนั้นกำลังเดินทางไปที่ป่าดับที่นั่นเป็นอันตรายมากไม่มีใครที่เข้าไปแล้วรอดชีวิตออกมาได้แม้แต่คนเดียวแต่หากผ่านเส้นทางนั้นไปได้ก็จะมุ่งหน้าสู่เขาร้อยศพได้เช่นกันท่านพี่ข้าว่าเรารีบตามอุตรทิศทั้ง5ไปดีกว่าเดี๋ยวนี่เจ้าคิดจะทำอะไรอ่ะสุมิตราข้าจะไปอารักขาอุตรทิศทั้ง5ข้าจะทำอย่างที่ท่านอัจฉาบอกว่าการที่คนเราจะช่วยเหลือกันมันจะต้องเกิดจากความเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูหากเราตามไปอารักขาเขาเขาจะต้องเข้าใจว่าเรามาอย่างมิตรแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเรากลับคืนถึงแม้ว่าเจ้าจะต้องเอาชีวิตไปเสียอย่างนั้นน่ะเหรอเพื่อบ้านเมืองเรายอมเสียสละชีวิตได้ไม่ใช่หรือท่านพี่ใช่นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะรักษาบ้านเมืองเอาไว้ได้ถึงตายเราก็ไม่เสียดายชีวิตโอ้โหทำไมถ้ามันใหญ่โตโหฬารขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยไม่มีทางไปเลยหน้าผามันกันยาวไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยไม่เห็นทางน้ำไหลเหรอเดี๋ยวมันก็มีทางออกเองนั่นแหละนี่แปลว่ามีแค่ทางเดียวที่เราจะออกไปได้งั้นเหรอถูกแล้วได้เอาอีกแล้วอ่ะมันตามมาอีกแล้วอ่ะเส้นทางนี้ไม่สามารถไปทางอื่นได้อีกแล้วนอกจากจะเดินทางผ่านถ้ำนี้ทะลุไปจนถึงทางออกขอบใจนะที่มาบอกวิชุ
แฟนเถอะป่ะพี่ยาวเดี๋ยวก่อนท่านอัจฉาก่อนที่ท่านจะเข้าไปในถ้ำพวกท่านต้องฟังข้าก่อนถ้าพวกคุณคิดจะมาเปลี่ยนใจพวกผมเป็นพวกคุณอะนะพวกเราตัดสินใจกันแล้วทีนี้เราก็ไม่ไปใช่อย่ามาเสียเวลาเกลี้ยกล่อมเลยดีกว่าฉันให้พวกเธอกลับไปดีกว่าข้าไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนใจพวกท่านข้ามาที่นี่เพื่อจะร่วมเดินทางไปกับท่านต่างหากจะไปกับพวกเราเหรอบอกมาตรงๆเลยดีกว่าว่ามีแผนใช่ไหมจะทำอะไรพวกเราอีกล่ะพวกเราไม่ได้มีแผนการชั่วร้ายอะไรทั้งนั้นพวกเรามาที่นี่เพื่อสิ่งเดียวคืออารักขาอุตรทิศทั้ง5ไม่ต้องอ้างเลยพวกเราไปกันเองก็ได้เว้ยใช่พวกเราไม่ต้องการบริการซะหน่อยเอาล่ะเอาล่ะพวกคุณน่ะไม่ต้องตามพวกเรามาหรอกพวกเราไปกันเองได้คุณกับพี่คุณน่ะกลับเถอะนะขอบคุณมากสำหรับความหวังดีอ่ะพอเมื่อเข้าไปในถ้ำแล้วพวกท่านจะไม่มีโอกาสหันหลังกลับมาได้หมายความว่าไงหมายความว่าในถ้ำเนี่ยเป็นลางไอ้ผู้ฐานผีหรือไงในถ้ำนี้มีอะไรที่น่ากลัวกว่าผู้ทหารลิ้นขาดหลายเท่านักเอาอีกแล้วอ่ะแล้วยังไงจะให้เราไปในนี้จริงๆเหรอจะเอาไงก็เอาเถอะสำหรับฉันนะถ้าเราเข้าไปอ่ะแล้วก็ออกมาจากเรื่องบ้าๆอย่างนี้ได้อ่ะฉันว่ามันก็คุ้มนะที่เราต้องเสี่ยงอ่ะฉันเห็นด้วยกับไอเดนอ่ะพวกเราอ่ะเจออะไรมาตั้งเยอะแล้วเจออะไรมากกว่านี้อ่ะไม่กลัวถ้าอย่างนั้นข้าจะเข้าไปกับพวกท่านด้วยแล้วจำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหันหลังกลับห้ามแยกกันเป็นอันขาดเราต้องรวมตัวกันไว้มันเป็นทางเดียวที่เราจะรอดในถ้ำมันไม่มีอะไรภายในถ้ำนี้มีราชินีเลือดราชินีเลือดนี่อะไรนะต้องพัทระวรมันอะไรนะพัทระวรมันจะมีวิจูอีกเหรอฮะไอ้ว่ามพองวาสิกีราชคุณชั่วฮะจุดไปในถ้ำเดี๋ยวก็สำนักควันตายหรอกนี่อันนี้ดีกว่าเว้ยอะไรกันอ่ะทำไมวัตถุในมือท่านถึงส่องแสงได้ท่านใช้เป็นอาวุธเหรอเดี๋ยวสุภิตรามันไม่ใช่อาวุธหรอกคุณเพิ่งเข้าใจผิดนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าไฟฉายในโลกพวกเราอ่ะใช้เนี่ยแหละให้ความสว่างแทนคบเพลิงพวกคุณไงไฟฉายไม่ใช่นี่ดูปากนะเขาเรียกว่าไฟฉายอาชาวันนี้มันก็เย็นแล้วนะตอนนั้น
ารถจะเข้าไปในถ้ำได้แล้วอ่ะก่อนที่มันจะค่ำอ่ะใช่รีบไปกันเถอะยิ่งคุยก็ยิ่งช้าเดี๋ยวก่อนที่พวกเราจะเข้าไปในถ้ำเนี่ยนะฉันขอเคลียร์อะไรอย่างนึงก่อนเคลียร์อะไรของนายครับไม่อยากรู้กันเหรอว่าที่พวกนี้เขาพูดถึงราชินีเลือดอ่ะมันคือตัวอะไรแล้วหน้าตาเป็นยังไงเออท่านแล้วราชินีเลือดมันคืออะไรเหรอข้าก็ไม่เคยเข้าไปข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วผู้ที่เคยเข้าไปแล้วก็ไม่เคยมีใครรอดชีวิตออกมาบอกได้สักทีว่ามันคือตัวอะไรกันแน่พอเหรอเลิกคุณแล้วสักทีได้ละแล้วถ้าอยากตามพวกเราเข้าไปอ่ะนะก็อย่าตกติเข้าใจปะพวกเราไปกันเถอะมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่คิดว่าข้าเป็นเช่นนั้นจะยิ่งลงไปหน่อยเลยนะความแค้นที่แกทำกับข้าวันนี้จะได้สะสางสักทีถึงเวลาตายของเจ้าแล้วต้องรีบนำดวงไฟนี่หนีไปเร็ววังพับเจ้าไม่มีวันที่จะได้ดวงไฟแห่งชีวิตขององค์พัทระวรมันไปองค์พัทระวรมันนี่ยังไม่ตายเหรอไม่ได้ไงเด็กคนนั้นตกมาในเหวพร้อมกับข้าและข้านี่แหละเป็นคนที่ฆ่าเด็กคนนั้นด้วยมือของเจ้าเองใช่ไหมใช่ข้าปล่อยมือเด็กคนนั้นปล่อยให้เด็กคนนั้นตกลงไปต่อหน้าต่อตาข้านี่แหละข้าฆ่ามันแต่พวกแกข้าต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นซาตานกับปลาแค้กับพวกแกไงแล้วเจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมเด็กคนนั้นจะต้องกลับมาถ้าเจ้าอยากรู้ข้าจะบอกให้ก็ได้นรกกำลังตามหาตัวเจ้าอยู่เด็กคนนั้นกลับมาเพื่อจะฆ่าเจ้าเพื่อที่จะล้างแค้นให้กับพระมารดาพี่ชายแล้วก็ผู้คนในภูเขาร้อยสองนี่อย่างนั้นเหรอนี่ข้าจะทนรอไม่ไหวแล้วนะข้าอยากเจอเหลือเกินไอเด็กคนนั้นมันอยู่ที่ไหนพัทธละวรมันอยู่ที่ไหนข้าคงบอกเจ้าไม่ได้และถึงแม้ว่าข้าเองจะไม่รู้ว่าองค์พัทธละวรมันอยู่ที่ไหนแต่อย่างน้อยข้าก็โชคดีกว่าเจ้าที่ข้าได้มีโอกาสเห็นหน้าขององค์พัทธละวรมันข้าบอกเจ้าให้ก็ได้ตอนองค์พัทธระวรโตเป็นแข็งแรงแล้วก็ทรงอำนาจจนข้าชักหวั่นใจว่าเจ้าเนี่ยจะไม่ตายด้วยน้ำมือของอุตรทิศทั้งห้าแต่เจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือขององค์พัทธระวรมันนั่นแหละหุบปากข้าจะฆ่าเจ้าให้ตามดวงไฟแห่งชีวิตองค์พัทธระวรมันไปไอ้เหยี่ยวนั่นน่ะไปไม่ไกลหรอกมาด้วยพลังของข้าอย่างเงี้ยพวกเจ้าเตรียมตัวตายได้แล้ว
ที่ถ้ำนี้ใช่ไหมข้างหน้าไงคือทางออกอะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจจะออกไปจากที่ถ้ำนี้เหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเดินต่อจ้าหลังกลับไปทำไมล่ะใช่พวกเราอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วอะยังไงก็หันหลังกลับไปไม่ได้พวกเราจะต้องเดินทางต่ออย่างเดียวพวกท่านยังมีข้าและพี่ชายข้าแล้วก็ยังมีกำลังทหารที่คอยปกป้องคุ้มครองพวกท่านหากเกิดเหตุขับขันพวกข้าทุกคนยินดีสละชีวิตเพื่อปกป้องท่านดวงดาวแห่งอุตรทิศทั้ง5นี่เธออย่าพูดเป็นลางแบบนั้นได้ปะแล้วพวกเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาสละชีวิตเพื่อพวกเราด้วยนี่ตกลงทุกคนจะคุยอีกนานใช่ไหมงั้นพระเอกไปก่อนนะเว้ยไปไอ้ชูมาเป็นไงพระเอกเดือยไม่ทันไรเลยแค่นี้ก็ขาอ่อนแล้วเหรอจ๊ะนี่พูดอย่างนี้อยากจะโดนอีกใช่ไหมฮะเฮ้ยไอ้ชูอะไรเฮ้ย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 ให้ดูดิโอ้โหนี่คือเหตุผลที่ข้าบอกพวกท่านว่าทำไมถึงไม่มีใครย่างกลายเข้ามาในถ้ำนี้ทาบุญคุณต้องกลัวนะถ้าพวกเราทำตามที่ท่านสังกรบอกอะคงจะไม่มีอันตรายกับพวกเราหรอกขอแค่พวกท่านทำตามที่ข้าบอกอย่าแยกออกจากการเป็นอันขาดพวกเราทุกคนเข้าใจใช่ไหมเดินทางกันต่อวันที่ข้าได้แก้งแทนเจ้าล่ะอันทีที่มันยาวจากร่างของแกมันจะฉีกเนื้อของแกให้สัตว์เดรัจฉานกินผมแกสอนทอดไอ้สอดพิษพาข้ากลับเมืองรอบกัดไม่เคยเปลี่ยนคราวนี้รู้ชะตาแกไม่ถึงข้าเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะขึ้นที่ตายคามือเลย